มไม้ที่กำลังสร้างนะครับไม้กลุ่มนี้สร้างฟอร์มเท่าไหร่ฮะสูงประมาณเท่าไหร่ประมาณถ้าเขียงขนาดนี้ถ้าขนาดนี้ก็ประมาณเป็นไม้จิ๋วได้เป็นบางต้นบางต้นก็30เซนนะในกลุ่มไม้จิ๋วก็จะเป็นจิ๋วแบบซูโม่อ้วนๆเตี้ยๆนะครับอ๋อก็คือถ้ามาตรฐานก็30เซนแล้วก็คือไม้เล็กแล้วใช่ครับขนาดเล็กแล้วไม่ใช่จิ๋วครับนะจะใหญ่ขึ้นนะครับเลี้ยงกี่ปีครับประมาณนี้อันนี้ครับครับประมาณไม่ถึง2ปีโอ้โหนะครับมาดูไม้เดี๋ยวผมจะให้ดูในรายละเอียดนะครับไม้กลุ่มนี้นะครับผมจะให้ดูแล้วก็ให้คุณมดเปิดดูทุกอันเลยดีกว่าแล้วก็ให้ดูนะความฝันของพี่บางบานนะครับ จะไปสร้างอาณาจักรเพราะนั้นให้ดูเลยกลุ่มนี้นะฮะใบใหญ่โอ้นี่ใบใหญ่ใบใหญ่ดีนะอันนี้ใบเล็กอันนี้ใบเล็กเนี่ยปลูกพร้อมกันป่ะลงพร้อมกันดูความแตกต่างของคนโอเคใครที่แอนตี้ไม้ใบใหญ่นะให้ดูเลยแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงไหนมาดูกันดีกว่าอันนี้เป็นใบเล็กนะครับครับอันนี้เป็นใบใหญ่นะครับโคนเอาอย่างนี้ถ่ายพร้อมกันดีกว่านะคุณมดนะดูโคนครับแตกต่างไหมครับแล้วดูขึ้นมาข้างบนนะครับเห็นต้นไหมครับขนาดความสูงอันนี้โอ้โห2เมตรแล้วนะคุณมดอันนี้ยังอยู่เอวหน้าอกเราครับนี่ๆคุณมดช้ามากครับคุณมดไปยืนใกล้ๆให้หน่อยโอเคนะครับนี่เห็นไหมนี่เลยนะเพราะฉะนั้นคุณมดดูรากดีกว่านะไม้2ชนิดนี้ให้ซื้อถ้าจะซื้อนะผมแนะนำเลยนะครับเล่นตัวนี้ใบใหญ่เขาจะทำเป็นธุรกิจทำเป็นธุรกิจแต่ถ้ามาสร้างในระยะที่ไม่ห่วงอะไรมันจะเนียนสวยสอบอันเนี้ยสร้างจบแล้วมันก็เล็กเหมือนกันครับเอาผมถามคุณมดหน่อยมันข้อเสียตรงไหนอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีมันไม่มีความแตกต่างนะครับไม่มีบางท่านนะคอมเมนต์ว่าข้อเสียคือตรงแพงเนี่ยข้อเสียตรงมันแพงโอ้มันโอ้โหมันแพงอยู่แล้วนะครับเอาคุณมดดูในตอนแรกดูตอนแรกนะเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ FCรุ่นใหม่นี่นะครับคุณมดไม้ขนาดเล็กกะลาอายุ 2-3 ปีนี่แหละนี่2ปี2ฝน2ฝนเอางี้ดีกว่าครับผม2ฝนครับนี่นะสวยนี่ก็หายเลยเป็นรอนแล้วเป็นริ่มแล้วเนี่ยใครนะสารแล้วครับต้นนี้รากสวยโคนหายแล้วไม่พอต้องสร้างอีกนะครับผมแล้วนี่นะครับใบใหญ่ใบเล็กเนี่ยใบใหญ่ตรงนี้น่าจะเป็นหลุดใบใหญ่หลายต้นอยู่ครับใบใหญ่นะครับผมให้ดูเลยนะท่านจะได้เข้าใจชัดแจ้งแดงแก่นะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็ใบใหญ่เหมือนกันเนี่ยโคนใหญ่แตกต่างชัดเจนนะครับนี่ก็ใบใหญ่2ปีนะกลุ่มนี้นะต้นนั้นครึ่งสันแล้วครับโอ้โหนะเนี่ยโคนมันเขาเรียกว่าโคนของรากกลายเป็นโคนต้นนะเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมจะพาดูตรงที่พี่บาสบอกว่ามันสวยนะครับมุมนี้นะมิตรภาพบอนไซบอกว่ามันสวยนะเขาจะนี่ครับนะอันนี้ฝาปิดไว้แต่ครับที่ปิดอย่างเงี้ยคือมันมีเหตุผลครับอาจารย์ทำไมครับคือผมเพิ่งมาคุยทดลากไปอ๋อทดลากไปแล้วทีเนี้ยผมก็เอาขุยมะพร้าวมาเติมครับก็คือขุยมะพร้าวมาเติมป้องกันการลดน้ำแล้วก็เด่นแต่ทีเนี้ยข้อดีของมันที่ผมค้นพบอีกอย่างก็คือยามป้องกันหญ้าป้องกันหญ้านะดูนะป้องกันหญ้าก็คือนอกจากได้ความชื้นลดแล้วไม่กระเด็นหญ้าไม่ขึ้นน้อยว่างั้นเถอะครับผมนะเพราะเราเลี้ยงจำนวนมากถูกไหมครับใช่ครับนะครับเพราะนั้นมุมนี้ก็เอาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ชมกันอยากจะสร้างไม้ในลักษณะนี้ทำไมคุณมดไม่หวงเพราะว่าไม่รู้จะหวงไว้ทำไมใช่ไหมทำกันนะครับทำกันสนุกสนานไปด้วยกันและอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันจะวัดฝีมือกันตอนสร้างถูกไหมเนี่ยปีกว่าเห็นไหมครับสั่นเนี่ยปีกว่าตอนสร้างมาแข่งกันตอนสร้างใช่ไหมคุณมดสวยไม่สวยนะใช่ครับตอนจบเพราะนั้นคุณมดก็เลยอยากมีเพื่อนนั่นเองนะครับเลยบอกเคล็ดลับหมดเลยนะเพราะนั้นม่วงนุลาให้แนะนำให้เป็นใบใหญ่นะคุณมดนะใบใหญ่ได้นะใบใหญ่ได้นะครับอย่าเอาใบเล็กใบเล็กเนี่ยมันแกนแต่ถ้าจะเอาไว้เลี้ยงเล่นๆก็เอาไว้นะครับผมถ้าทำธุรกิจยาเลยพูดแล้วผมก็คงต้องหากิ่งตอนใบใหญ่สักกิ่งแล้ววันนี้นะครับโอเคครับคุณพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ